วัสดีครับนี่คือ Insights News เบลล่าราณีเคลียร์ชัดนัดบอร์ดโอป้าเกาหลีครั้งแรกในชีวิตวันนั้นเกิดอะไรขึ้นเธอบอกว่าจริงๆวันนั้นไม่ได้ไปเพื่อนัดบอร์ดแต่ไปเจอกับเพื่อนรุ่นพี่แล้วเขาก็ถามพอดีก่อนหน้านี้นางเอกสาวซุปตาอย่างเบลล่าราณีแคมเปญได้ออกมาเล่าประสบการณ์ไปนัดบอร์ดครั้งแรกในชีวิตที่ประเทศเกาหลีโดยเธอบอกว่าเป็นการเล่าให้ทีมงานฟังแบบขำๆแต่นัดบอร์ดในที่นี้ไม่ได้หมายถึงว่าจะต้องเป็นแฟนกันคุยกันจะเป็นเพื่อนกันก็ได้ซึ่งก็ได้เจอกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันไปยืนยันตอนนี้สถานะยังโสดอยู่ล่าสุดวันที่22พฤศจิกายนสาวเบลลาได้ออกมาเผยถึงเหตุการณ์นัดบอร์ดในครั้งนั้นผ่านสื่อว่าอันนี้เป็นการเล่าขำๆให้ทีมงานฟังว่าแบบมีประสบการณ์ใหม่คือการนัดบอร์ดเพราะว่าไม่เคยนัดบอร์ดเลยแล้วก็ไม่มีอะไรเหมือนเรื่องนัดบอร์ดก็เป็นเรื่องปกติของคนเกาหลีเป็นแฟนเป็นเพื่อนอะไรแบบนี้ทำความรู้จักใหม่ๆกันแล้ววันนั้นก็ไม่ได้ไปเพื่อนนัดบอร์ดด้วยแต่เราไปเจอกับเพื่อนรุ่นพี่อะไรอย่างนี้แล้วเขาก็ถามมาพอดีว่าเพื่อนเขาโสดก็กำลังจะมาพอดีแล้วได้เจอไหมได้เจอค่ะเจอกันครั้งแรกก็ไม่มีอะไรเธอเป็นใครอะไรแบบนี้ในส่วนหน้าตาเขาก็ได้อยู่อบป้าอยู่แต่ก็ไม่ได้คุยอะไรกันต่อก็เจอกันแค่นั้นอย่าลืมกดติดตามหรือฝากคอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้นะครับขอบคุณครับ